ทั้งสวยทั้งเก่งรู้จักเชนิสปาลาซิโอสจากนิการากัวผู้คว้ามิสยูนิเวอร์ส2023เปิดประวัติเชนิสปาลาซิโอสมิสนิการากัวสาวงามผู้คว้ามงกุฎมิสยูนิเวอร์ส2023สร้างประวัติศาสตร์เป็นคนแรกของประเทศจบลงเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการประกวดรอบตัดสินมิสยูนิเวอร์ส2023ที่ประเทศเอลซาวาดอร์ซึ่งสาวงามที่สามารถคว้ามงกุฎมิสยูนิเวอร์สคนที่72มาครองนั่นคือเชนิสปาลาซิโอสจากนิการากัววันนี้เรามาทำความรู้จักเธอเพิ่มเติมกันโดยเชนิสเกิดเมื่อวันที่31พฤษภาคมพ.ศ.2543 23ปีในเมืองมานากัวประเทศนิการากัวเธอสำเร็จการศึกษาด้านการสื่อสารและพิธีกรรายการโทรทัศน์และเป็นตัวแทนของเมืองดิเรียมบ้าในการประกวดมิสยูนิเวอร์สนิการากัว2022เชนิสถือเป็นหนึ่งในสาวสวยมากความสามารถเธอเป็นทั้งนางแบบพิธีกรรายการโทรทัศน์นักพัฒนาชุมชนและเคยเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลแข่งขันระดับมหาวิทยาลัยก่อนหน้านี้เชนิสเคยติด10อันดับแรกของมิสทีนยูนิเวอร์ส2017และ40อันดับของมิสเวิลด์2021ซึ่งเธอถือเป็นนางงามคนแรกของนิการากัวที่สามารถเข้ารอบลึกและคว้ามงกุฎจากเวทีมิสยูนิเวิร์สมาครองแม้ปัจจุบันเชนิสจะทำอาชีพนางแบบและพิธีกรแต่เธอได้นิยามตัวเองว่าเป็นบุคคลหลังกล้องมากกว่าหน้ากล้องที่ผ่านมาเธอมักเผชิญกับความวิตกกังวลอาการเครียดและวิตกกังวลของเธอจึงเป็นแรงผลักดันทำโครงการชื่อเข้าใจจิตใจตัวเองเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพจิตอีกด้วยข่าวที่เกี่ยวข้องตัวเต็งมงลงมิสนิการากัวปาดมงแอนโทเนียคว้ามิสยูนิเวอร์ส2023โค้งสุดท้ายแอนโทเนียโพซิลจับมือนิการากัวลุ้นมงมิสยูนิเวอร์ส2023เข้าโค้งสุดท้ายแอนโทเนียโพซิลหลานย่าโมจับมือเตรียมลุ้นมงมิสยูนิเวอร์ส2023เรียกได้ว่าลุ้นกันหนักมากสำหรับการประกวดมิสยูนิเวอร์ส2023รอบสุดท้ายในกรุงซานซันวาดอร์ประเทศเอลซาวาดอร์โดยแอนโทเนียโพซิลสาวงามลูกครึ่งไทยเดนมาร์กก็ทำผลงานได้ดีในทุกๆรอบถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเก่งของโพนางงามหลายสำนักแอนโทเนียไทยแลนด์ไม่ตายไหมเข้าสู่รอบจับมือลุ้นคว้ามงกุฎได้สำเร็จด้วยการตอบคำถามเรื่องถ้าคุณได้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งได้หนึ่งปีจะเป็นใครและทำไมถึงอยากเป็นผู้หญิงโดยแอนโทเนียตอบว่ามาลาลายูซัฟไฟซึ่งคือเด็กนักเรียนจากเมืองมินโกราในเขตสวาดแคว้นแคบาปักตูนควาประเทศปากีสถานนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิด้านการศึกษาของผู้หญิงเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่อายุน้อยที่สุดโลกรอบสองคนสุดท้ายอันแสนน่าตื่นเต้นครั้งนี้แอนโทเนียจับมือกับเชนิสปาลาซิออสประเทศนิการากัวโมราย่าวิลสันประเทศออสเตรเลียมิสไทยแลนด์แอนโทเนียพอซิล from left มิสออสเตรเลียโมราย่าวิลสันแอนมิสนิการากัวเชนิสปาลาซิออส react after being named the final three contestants during the 72 and Miss Universe pageant in San Salvador El SalvadorSaturday North 18 2023 AP Photo Moy Castillo เพื่อไทยป้องเศรษฐาซัดก้าวไกลอย่าตีกินทางการเมืองย้ำรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเรื่องหมูไม่หมูอย่างที่คิดเต
รีชดาป้องเศรษฐาซัดก้าวไกลอย่าดิสเครดิตตีกินทางการเมืองย้ำรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาทำเพื่อประชาชนเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2566นางสาวตรีชดาศรีธาดารองโฆษกพรรคเพื่อไทยพท.และประจำสำนักเลขานายกรัฐมนตรีกล่าวกรณีนายณรงค์เดช ปุลานกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกิโลกรัมจัดแถลงโพลิซีวอชประเด็นหมูเถื่อนโจมตีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังว่าไม่แปลกใจกับท่าทีของส.ส.ก้าวไกลท่านนี้บ่อยครั้งที่พวกท่านมักจะออกมาตีกินในเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองอยู่รวมไปถึงปัญหาหมูเถื่อนนางสาวตรีชดากล่าวต่อว่าซึ่งการอ้างตัวเลขต่างๆเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีรับรู้และรัฐบาลมีข้อมูลอยู่แล้วการโจมตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเกี่ยวกับปัญหาหมูเถื่อนทะลักนั้นก็เป็นแค่การประดิษฐ์วาทกรรมตามสไตล์ที่ถนัดเท่านั้นเพราะนายกรัฐมนตรีเศรษฐาไม่ว่าจะอยู่ในฐานะนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังก็เป็นการทำเพื่อพี่น้องประชาชนทั้งนั้นนางสาวตรีชดากล่าวว่าส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังนั้นนายกรัฐมนตรีก็ออกมาบอกแล้วว่าท่านสั่งการเรื่องหมูเถื่อนไปแล้วว่าต้องทำให้รวดเร็วต้องเร่งจัดการกับผู้กระทำผิดเจ้าหน้าที่รัฐต้องทำให้ได้รวดเร็วที่สุดเพราะยิ่งปล่อยเวลาเนิ่นนานผู้ที่เดือดร้อนคือผู้ประกอบการหมูรายย่อยและประชาชนซึ่งเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้คนทำผิดจะต้องถูกจับมาลงโทษนางสาวตรีชดากล่าวต่อว่าการเร่งรัดกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือความตั้งใจของท่านอีกทั้งรัฐบาลนี้ทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนเรื่องหมูเถื่อนเป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนซึ่งนายกรัฐมนตรีต้องการเร่งแก้ไขปัญหาที่หมักหมมมานานและทำกันเป็นขบวนการใหญ่นางสาวตรีชดากล่าวอีกว่ารัฐบาลชุดนี้เพิ่งเข้ามาทำงานได้2เดือนและเร่งเดินหน้าแก้ปัญหาในทุกๆด้านที่สะสมมานานจึงอยากถามนายณรงค์เดชว่าตั้งแต่นายกรัฐมนตรีเข้ามาทำงานเคยเห็นวันไหนที่หยุดงานหรือไม่ขนาดจะขึ้นเครื่องไปประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกยังสั่งการทำงานจนวินาทีสุดท้ายแต่พอมีประเด็นอะไรนิดหน่อยพวกของนายณรงค์เดชก็ออกมาโจมตีในลักษณะของการตีกินและดิสเครดิตมากกว่าที่จะตรวจสอบเพื่อประโยชน์ต่อบ้านเมืองดังนั้นจึงขอร้องว่าการวิพากษ์วิจารณ์ไม่ควรมีวาระซ่อนเร้นเรื่องหมูไม่ได้หมูอย่างที่พวกท่านคิดรัฐบาลกำลังตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอยู่นางสาวตรีชดากล่าว